สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถตู้ทุกคนทุกท่านนะครับพามาชมนะครับรถตู้2คันสุดท้ายคลิปที่แล้วนะครับ9088ไปแล้วคลิปนี้หส8697เลขไมค์นะครับต้องบอกเลยว่าเท่ากันเลยนะครับ116,000นะครับแล้วก็เลขตัวหลังก็หลักเป็นหลักร้อยนะครับที่แตกต่างกันประมาณสัก200กิโลนะวันนี้ผมมารีวิวคันนี้ Toyota Commuter ปี17 3.0 D4D นะครับเป็นรถหน่วยงานตำรวจนะทั้ง2คันเลยนะครับรถตำรวจปลดประจำการสภาพเดิมๆเบาะนะครับ4แถว13นั่งสำหรับห้องโดยสารข้างใน2เป็น15นะครับรวมทั้งหมดคันนี้เป็นตัว 3.0 ตัวโฉมไมเนอร์เชนนะครับได้กระจังหน้าแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับไฟมัลติรีเฟคเตอร์เงาเงาใสๆใหม่ๆนะถ้าไม่เงาไม่ใสไม่ใหม่เดี๋ยวเราขัดให้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟสปอตไลท์คู่หน้าสเปคเดิมๆทะเบียนจำง่ายๆ8697นะมีแค่6789นะแต่แค่สลับตัวกันนะครับมัน6789แต่สลับตัวกันนะสภาพคันนี้นะครับสวยเดิมนี่ฝากระโปรงนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมกับไมค์กอไมค์กระจกเดิมแท้ Toyota เดิมๆเลยนะครับกระจกแท้ไม่เคยเปลี่ยนทั้ง2คันนะไม่มีรอยหินดีดทรายเดี๋ยวมาดูข้างๆกันดูยากสักนิดนึงครับวันนี้แคบสเปคล้อจะเป็นล้อเดิม15นิ้วนะล้อกระทะเดิม15นิ้วมาดูภายในคันเนี้ยเกือบสมบูรณ์แล้วเหลือเก็บงานอีกเล็กน้อยนะครับคันนี้ผมมองว่าภายในเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเยอะอะครับเหมือนคันข้างๆเนี่ยมีแกะพลาสติกบ้างแต่คันเนี้ยสวยเดิมนะครับสวยเดิมแต่คันนี้ไมล์รู้สึกจะเยอะกว่า200-300นะใครชอบคันไหนไปคันนั้นนะครับคันนี้นะครับสเปคเดิมจัดวิทยุยังไม่มีนะครับแต่ก็ได้แอร์นะครับมีแอร์หมุนมือแล้วก็กระจกพับข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับเกียร์แมนนวล5สปีดภายในจะได้เป็นเบาะนะครับสีแถวนะแถวหลังเนี่ยพับได้แบบนี้สะดวกนะครับเก็บของถ้านั่งเท่านี้ก็เบาะหลังก็ถอดออกนะครับใส่ของได้นะถ้าจะนั่ง9นะนี่คันนี้เป็นรถตำรวจนะครับรถตำรวจปลดประจำการจะพาไปดูท้ายกันนะครับพาไปดูท้ายกันแต่คันนี้ผมเช็คแล้วกระจกเดิมแท้ Toyota ทุกบ้านเดี๋ยวเรามาดูแท้ท้ายกันนะครับว่าเฮ้ยท้ายมันเดิมไหมไฟมันเดิมไหมนี่นะครับสภ.ประทายนะครับสภ.ประทายนะครับคันนี้เราทําความดีด้วยหัวใจนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครับนี่มันเดี๋ยวเราขัดสีให้ครับมันลอกไปแล้วแต่มันก็ยังมีสีข้างในอยู่รถตํารวจนะครับใครอยากได้รถตํารวจไปใช้งานนะ2คันนี้มาแล้วนะครับรถของหน่วยงานตํารวจไฟท้ายแท้เดิมไทโคอิโตะนะครับไฟทับทิมนะครับแดงสวยๆแบบนี้ครับตัดกับขาวมาดูท้ายกันนะว่าท้ายเดิมไหมไฟฝั่งนี้เดิมผมกระซิบบอกคันนี้นะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานทั้ง2ฝั่งแต่ว่าอีกคันนึง9088คันนั้นน่ะไฟฝั่งซ้ายเป็นไฟเปลี่ยนจากศูนย์นะเป็นยี่ห้อ TMT นะครับเปลี่ยนจากศูนย์แต่อันนี้ไทโคอิโตะทั้ง2ฝั่งนะคันนี้เดิมแท้โรงงานทั้งคู่เบาะพับได้เก็บได้สวยๆภายในสภาพสวยนะครับสภาพไม่ช้ำนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยเดิมพี่ทนายสนใจถ้าถามผมราคาเท่ากันผมเอาคันเนี้ยนะครับ 769,000 จัดไฟแนนซ์ได้ 780,000 นะฟรีประกันไปป.1 ปีหนึ่งดอกเบี้ย 3.795 ปีนะสนใจทักไลน์ ID PEK152 นะครับไม่อยากให้พลาดกันกระจกเดิมแท้ Toyota ทุกบานข้างในนะครับเคลือบกันสนิมให้ทุกซุ้มล้อแล้วแบบนี้นะครับเคลือบกันสนิมให้แล้วล้อนะคะจะเป็นตัวล้อ15นิ้วล้อกระทะนะครับล้อกระทะ15นิ้วเดี๋ยวผมเช็คปียางให้อันนี้ยางไฟโซนปี19นะสนใจทักไลน์ ID PEK152 หรือโทร0659513374นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์ตาได้ชมเลยคันนี้นี่ตาได้ชมเลยไม่11629นะครับแอร์เย็นนะครับเพลงดังแอร์เย็นแอร์พุ่งใส่หน้าผมแล้วนะครับก็กระจกพับข้างไฟฟ้าใช้ได้ปกติแบบนี้นี่พับข้างนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับปรับไฟฟ้าได้แบบนี้นะครับเลื่อนบนเลื่อนล่างครับกดลงนะครับได้ปกตินี่ครับปรับไฟฟ้าได้อย่างนี้สวยสมบูรณ์ครับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับด้านหน้ารถนะครับกระจกหน้าเนี่ยจริงๆเปลี่ยนกันได้แต่คันเนี้ยทั้ง2คันเลยเป็นกระจกหน้าเดิมนะครับเพราะกระจกหน้าเนี่ยบางทีโดนหินบีบใส่อะไรแบบนี้เขาก็เปลี่ยนกันนะเคมประกันชั้นหนึ่งนี่เขาเปลี่ยนให้เลยแต่กระจกข้างเนี่ยอย่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนี่แปลกแล้วเราต้องเช็คละเอียดเลยคันนี้นะครับไฟหน้าแท้เดิมนะครับยี่ห้อไทโคอิโตะนะครับน็อตแกมน็อตด้านะครับไม่เคยขยับเลยชิ้นเนี่ยไม่เคยถอดเปลี่ยนเลยอ่ะสุดยอดขับฝีมือจริงๆนะครับน็อตภายในน็อตแก้มนะเดิมๆนะครับไม่เคยมีรอยไขน็อตฝากระโปรงหน้าไม่เคยมีรอยไขเลยอ่ะคันเนี้ยเชียร์เป็นพิเศษต้อง
้องบอกเลยว่ายิ่งมารีวิวเนี่ยยิ่งชอบนะเพราะว่าเป็นสวยเดิม 100% เลยน็อตไม่เคยขยับนะครับคันนี้น็อตไม่เคยขยับสักจุดเลยพี่ท่านไหนสนใจทัก LINE ID PK152 หรือโทร0659513374นะครับนี่อินเตอร์คูลเลอร์นะครับสวยๆนะครับถ้าถามผมคันไหนนะ2คันนี้ตอนแรกก็ลังเลนะครับแต่ตอนเนี้ยไม่ต้องคิดนะครับพศ8697สวยกว่านะครับแต่ว่า9088ก็สวยแต่คันเนี้ยมันเดิมกว่านะครับไฟมันเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับคันนั้นยังมีขยับบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแกะทำสีแกะอะไรเล็กๆน้อยๆแต่คันเนี้ยไม่เคยทำเลยครับสวยกว่าก็ต้องคันนี้นะครับสนใจทัก LINE ID PEK152 หรือโทร0659513374ทัก LINE มาได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับปรึกษากันได้ทัก LINE มาคุยกันอยากได้สเปคไหนปี17 18 19เกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลทักมาได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พี่จะได้ไม่พลาดรถสวยๆเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ